เพราะว่าเราทำแต่เพ้นมาตลอดอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันเริ่มยังไงเริ่มมาก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่ไปเรียนครับไปเรียนแล้วก็ตั้งใจอยากจะไปเรียนปฏิมากรรมพวกปฏิมากรรมกับเพ้นแล้วมันมีวิชานะครับเป็นวิชาศิลปะพื้นบ้านซึ่งผมไม่เคยรู้ว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นศิลปะที่แบบโฟกอาร์ตอะไรพวกเนี้ยผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นศิลปะยังไงวะอะไรเงี้ยยังไม่เข้าใจตอนนั้นแล้วพอมันมีวิชานี้ก็ไปเรียนแล้วอาจารย์ก็ให้ไปรีเสิร์ชงานพวกจิตรกรรมฝาผนังพวกอะไรเงี้ยหรือว่างานที่มันอยู่ตามชนบทงานพื้นบ้านอะไรต่างๆปฏิมากรรมที่รูปแปลกๆที่แบบว่าเด็กปั้นบ้างครับเหมือนดูเหมือนเด็กปั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันเราไปสตาร์ดี้บ่อยๆเกิดความผูกพันกับวัตถุมันเหมือนกับว่าวัตถุนั้นมันมีจิตวิญญาณของคนทำแฝงอยู่มากกว่างานที่มันเป็นงานที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยประทับใจตรงนั้นแล้วรู้สึกแล้วก็เลยทำมันอาจารย์ก็เลยบอกอย่ารู้สึกอย่างเดียวเราต้องทำมันด้วยมันถึงจะส่งผลต่อว่าเรารู้สึกกับมันจริงๆหรือเปล่าอะไรครับผมก็เริ่มทำมันที่สิงห์บกรประมาณปี2ถึงจะเริ่มมาแนวนี้ครับผมปี2เริ่มมาแล้วแล้วพอปี3ก็เริ่มค้นหาตัวเองเริ่มค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยแรกก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับตัวเองก่อนเพราะคิดว่าเข้าใจตัวเองดีที่สุดแล้วพี่จะไปทำเรื่องอื่นนี่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็เลยทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องชีวิตที่ตัวเองวัยเด็กอะไรเงี้ยครับเป็นความรู้สึกขึ้นพื้นเลยง่ายๆเรียบๆง่ายๆที่เรานึกได้ตอนอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีเรื่องราวที่จะเขียนละแล้วคราวนี้เราก็ต้องเข้าไปให้ลึกกว่านั้นด้วยก็ต้องกลับมาบ้านมาศึกษามาสัมผัสมาใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอะไรนะครับกินอยู่หรือว่าใช้ชีวิตทำเกษตรกรรมสังเกตพฤติกรรมของคนในครอบครัวและคนต่างครอบครัวแล้วก็จากสังคมครอบครัวแล้วก็เข้าสู่สังคมหมู่บ้านเป็นสังคมใหญ่ๆโดยวิธีการสังเกตนะผมก็จะใช้วิธีการแบบว่าทำเป็นเข้าไปคุยบ้างหรือว่าชวนเขามาสังสรรค์หรือไม่ก็ลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่บางครั้งไม่ความคิดหรือว่าการทำงานบางอย่างเนี่ยเรามั่นใจเกินไปว่าเฮ้ยกูรู้หมดอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ไงพี่แต่พอเราไปสัมผัสชาวบ้านจริงๆมันมีบางอย่างที่ชาวบ้านเนี่ยมองเห็นอย่างผมเขียนงานช่วงชุดแรกผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชาวนาก็เราก็เขียนถูกแล้วก็สวยอะไรเงี้ยตามปกติของเราแต่มีชาวนาบอกว่ามันต้องมีเหงื่อนะมันต้องร้อนต้องรู้สึกเวลาคุณไปทุ่งนาแสงแดดที่มันแผดเผาผิวหนังเรานี่มันทั้งแสบทั้งคันโอ้แต่งานคุ้งเย็นมากเอออย่างเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ยชาวนาบอกมันเย็นเกินไปมันแบบมอดลองไปไหนนั่นสักกั้มปัตตานีอะไรสักโซอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาเน้นจากชาวนาตัวจริงใช่ครับเอาความรู้สึกเลยฮะคือเขาก็บอกลูกมันก็สวยอ่ะแต่มันยังไม่รู้สึกยังไม่ใช่ชาวนาอะไรเงี้ยแม้แต่เขียนผมก็เริ่มมาศึกษาเรื่องสัตว์ที่แรกก็เขียนพวกปลาอาจารย์ก็ถามอันนี้ปลาเป็นหรือปลาตาย
เราก็บอกปลาตายครับเพราะผมเอาแบกมันตายครับจ้าเออทุกแต่ผมก็จำคำพูดไหนว่าบางครั้งเราอาจจะเขียนปังไม่ดิ้นฮะแล้วผมก็เริ่มไปดูงานของงานจิตรกรรมของจีนจิตรกรรมแบบโบราณที่มันเขียนปลาแบบเขาเรียกว่าสไตล์แบบเอเชียนะพี่นะสไตล์แบบเอเชียสไตล์อะไรเนี้ยมันเขียนได้จังหวะแล้วเขียนแบบเป็นเส้นอ่ะแบบพวกญี่ปุ่นเขียนอะไรเงี้ยมีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวโดยเส้นอ่ะผมก็เลยศึกษาเส้นวิถีของเส้นครับการทำงานของเส้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากเส้นแล้วก็ลดน้ำหนักลดสีออกไปให้เหลือเฉพาะส่วนสำคัญคือเส้นให้ทำงานมากที่สุดประมาณนี้ครับหลังจากสีน้ำหนักอะไรเนี่ยมาทีหลังจะศึกษาเส้นก่อนเลยครับความเคลื่อนไหวของเส้นอะไรครับผมเส้นและการวางองค์ประกอบอะไรพวกเนี้ยครับได้มาจากพวกงานจีนงานโบราณครับงานจีนแล้วก็งานจิตรกรรมฝาผนังจากงานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของภาคกลางเพราะผมชอบสไตล์เส้นการเขียนแบบครูคงแปะแล้วครูทองอะไรครับมีวัดไหนในภาคกลางที่แบบดังครูคงแปะวัดสุวรรณวัดสุวรรณมนารามครับผมวัดสุวรรณมีวัดไหนฮะพูดเลยเผื่อจะบันทึกเผื่อใครเขาดูแล้วเขาจะได้ไปตามหาดูวัดสุวรรณวัดอะไรอยู่อ่ะที่ชอบโอ้ผมชอบอะไรวะแต่ที่แน่ๆคือจิตรกรรมฝาผนังล้านนาเทือกแทบทุกวัดจะมีปรากฏในงานผมเกือบหมดเลยครับน่านอะไรเงี้ยครับผมปางน่านลำปางเชียงใหม่มีหมดเลยครับสมุนไพรวัดภูมินวัดหนองบัวอะไรเนี่ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมภาคกลางผมพอผมได้ศึกษาเรื่องของเส้นจากงานของเอเชียแล้วคราวนี้ก็มันเกิดความรู้สึกมันเหมือนครั้งที่ไปอินเดียที่ได้ไปเห็นงานในพิพิธภัณฑ์เขาโอ้มันชิ้นนิดเดียวแต่มันเขียนเส้นได้แบบละเอียดมากงานคนอินเดียงานโบราณครับผมงานโบราณผมก็เลยเอามาทดลองด้วยการเขียนงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ได้ผลดีฮะก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าบางครั้งการแสดงออกด้วยเส้นมันก็ให้ความรู้สึกได้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกงานแล้วคราวนี้เอามาปรับเราจะปรับยังไงให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นคือจิตรกรรมไทยผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีครูคงแป๊ะนี่แหละที่เขียนเส้นได้เฉียบขาดมากเพราะเขาเป็นคนจีนแล้วมาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณที่ประชันกับปู่ทองอยู่ปู่ทองอยู่นี่จะเน้นความนิ่งสงบแต่ครูคงแปะนี่จะเน้นเรื่องของอารมณ์ที่แบบเคลื่อนไหวรุนแรง